นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานให้กับพี่อรุณอินทจรสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสนะครับได้ฝากมานะครับงานประจำปีนะครับที่จะเริ่มขึ้นในวัยนี้นะครับในเดือนธันวาคมนะครับช่วงวันที่18 19และ20ธันวาคมนะครับก็พบกับทีมงานประมงย้อนยุคนะครับของวงดนตรีลูกทุ่งรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับคืนละ3เวทีด้วยกันนะครับที่วัดตันกงนะครับ18 19และ20นะครับธันวาคม2563นะครับเป็นงานประจำปีทุกค่ำคืนนะครับของวัดตันกงนี้นะครับก็มีระมงย้อนยุคคืนละ3คณะด้วยกันนะครับนางรำสาวสวยก็แนวหน้าของจังหวัดเพชรบุรีนะครับจัดเตรียมไว้แล้วนะครับซึ่งวัดต่อไปนะครับก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดศรีสะคามนะครับได้ฝากมานะครับเป็นงานประจำปีแล้วอยู่ใกล้กันหลายวัน
เสริมพระบารมีนะครับนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานให้กับพี่อรุณอินทจรสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสนะครับได้ฝากมานะครับงานประจำปีนะครับที่จะเริ่มขึ้นในวัยนี้นะครับในเดือนธันวาคมนะครับช่วงวันที่18 19และ20ธันวาคมนะครับก็พบกับทีมงานรำวงย้อนยุคนะครับของวงดนตรีลูกทุ่งรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับคืนละ3เวทีด้วยกันนะครับที่วัดตันกงนะครับ18 19และ20
นะครับธันวาคม2563นะครับเป็นงานประจำปีทุกค่ำคืนนะครับของวัดตันปงนี้นะครับก็มีรำวงย้อนยุคคืนรัก3คณะด้วยกันนะครับนางรำสาวสวยก็แนวหน้าของจังหวัดเพชรบุรีนะครับจัดเตรียมไว้แล้วนะครับซึ่งวัดต่อไปนะครับก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดศรีสะคามนะครับได้ฝากมานะครับเป็นงานประจำปีแล้วข้ามปีกันด้วยนะครับข้ามปีกันด้วยเพราะว่าเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงวันที่30นะครับแล้วก็ไปเป็นคืนค่ำประชาสัมพันธ์งานให้กับพี่อรุณอินทจรสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสนะครับได้ฝากมานะครับงานประจำปีนะครับที่จะเริ่มขึ้นหน่วยวัยนี้นะครับในเดือนธันวาคมนะครับช่วงวันที่18 19และ20ธันวาคมนะครับก็พบกับทีมงานรำวงย้อนยุคนะครับของวงดนตรีลูกทุ่งรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับคืนละ3เวทีด้วยกันนะครับที่วัดตันกงนะครับ18 19และ20นะครับธันวาคม2563นะครับเป็นงานประจำปีทุกค่ำคืนนะครับของวัดตันกงนี้นะครับก็มีรำวงย้อนยุคคืนรัก3คณะด้วยกันนะครับนางรำสาวสวยก็แนวหน้าของจังหวัดเพชรบุรีนะครับจัดเตรียมไว้แล้วนะครับซึ่งวัดต่อไปนะครับก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดศรีสะคามนะครับได้ฝากมานะครับเป็นงานประจำปีแล้วข้ามปีกันด้วยนะครับสัญญาสักหน่อย
ขึ้นเพื่อเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับ